่อนดีเลยมีคนขอเพลงนี้ไว้แล้วเราไม่ได้ร้องแล้วเขาไปโวยวายในแฟนเพจคุณฟีว่าแรงว่าแม่คะเพลงที่หนูขออ่ะทำไมไม่จัดให้คือพี่จะบอกคุณว่าคิวพี่เนี่ยบอกแน่นจริงไม่ว่าจะเป็นดวงประกรณ์รำนะคะหรือว่าจะเป็นณเดชน์แล้วก็มีอนันดาเอฟเอฟแฮมนะแล้วก็จะมีมาริโอทุกคนที่มีเรื่องของมือที่สามที่ฉันบอกคุณว่าดิฉันเองค่ะที่ทำให้เขาเลิกกันดิฉันเองค่ะพี่เองเหรอครับแม้กระทั่งนาวิต้าดิฉันเองค่ะไม่ธรรมดาบองกงไม่อยากเป็นข่าวบองกงอ่ะนะอีค่ะเธอเคยบอกว่าเธอไม่มีแม้ใครสักคนหนึ่งเธอลืมว่ายังน้อยยังมีฉันวันใดที่เธอมีเพื่อนลุ่มล้อมเธอหรือจะมีใครและเธออาจไม่เห็นฉันเลยคนเดียวแม้วันใดหัวใจเธอพ่ายจะมาแพ้ไปกับเราจะมีวันใดน้ำตาเธอร้องไห้เป็นเพื่อนกันหากเธอสมหวังในวันหนึ่งรู้ไว้ว่าฉันยังแอบเห็นและชื่นชมหากเธอท้อแท้ฉันยังอยู่หากแม้ไม่เห็นฉันเธอก็รู้ไว้ว่าเธอใช่อยู่คนเดียวขอบคุณให้กับน้องที่ขอไปนี้ด้วยค่ะเคยบอกว่าเธอมีแม้ใครสักคนหนึ่งเธอลืมว่าอย่างน้อยยังมีฉันไงวันใดที่เธอมีเมื่อรุ่มร้องเธอหรือจะมีใครและให้เธอไม่เห็นฉันเลยคนดีสาวอีกหนึ่งคนสาวอีกสองคนเดินทางกลับที่พักผู้รอปลุกมือส่ง6คนนี้ให้เดินทางกลับบ้านในสันทาด้วยก็เมื่อแล้วขับรถดีๆนะคะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณค่ะนี่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้สมความปรารถนาดีจริงๆแล้วก็อยากให้คุณพระเนี่ยพูด3คำนี้ให้ติดปากคำแรกคือขอบคุณโชคดีแล้วก็โทษนะครับถึงแม้ว่าวันที่มันแย่ๆมากวันที่เจ้านายบอกว่าไม่มีวันหยุดเลยวันนี้ต้องทำงานจนถึงวันเสาร์นะใจเราคิดว่าเดี๋ยววันเสาร์จะไปดูป้อมแรงที่หัวหินแต่เราไปไม่ได้เพราะว่าเจ้านายให้งานเราอย่าไปโกรธเจ้านาย
จ้านายเป็นผู้อินทรคุณของเราเนี่ยเราอย่าไปโกรธเราพูดเลยเจ้านายบอกเฮ้ยทำงานให้เสร็จวันเสาร์ถ้าวันเสาร์ไม่เสร็จไม่ต้องกลับโชคดีรถของเราขับอยู่ดีมีคนไปชนตูดรถเราลงมีจากรถเลยแล้วบอกคนคันข้างหลังว่าโชคดีโชคดีจริงจะสอบประกันอยู่ด้วยเนี่ยพูดอะไรที่มันตรงข้างกับชีวิตประจำวันบ่อยๆคุณสร้างเสริมเขาเรียกอะไรความคิดบวกเยอะแล้วคุณจะดูเด็กจริงนะดิฉันนะวันนี้อายุ45ปีแล้วคุณบอกเฮ้ยอายุ45ปีจริงๆหรอจะหลอกทำกล้วยอะไรคะยังเกิด2511อายุ45ปีพี่แต่เราไม่เคยคิดว่าเราแก่ไงเราคิดว่าทุกวันนี้เรามีความสุขเราออกจากบ้านไปทำอะไรไม่ถูกใจขอบคุณค่ะไปโชคดีอ่ะไปไปรษณีย์เขาบอกเฮ้ยนี่มันนักร้องตลาดจักรจันทร์หัวหินนี่นะมาแล้วร้องเพลงหน่อยคุณเอ้ยไปรษณีย์คนเยอะมากไปรษณีย์เพชรเกษม81คนเยอะมากเช้าๆพี่ร้องเลยดิมาไหนๆมาแล้วร้องหน่อยเสียงเราเลยนะคุณเป็นร้อยโอ้เบอร์อื่นจะได้ยินเสียงรอสักคนในไปรษณีย์ทั้งหมดมองฉันเป็นตาเดียวกันนะบางคนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแอบถ่ายคลิปนะมันคงเห็นกูหรอกนี่ไม่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราทำให้คนอื่นยิ้มเป็นหรือเปล่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขได้หรือเปล่าแล้วส่วนตัวเราเองเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องเงินก็เหมือนกันถามว่าเงินสำคัญกับชีวิตไหมสำคัญมากแต่เราอยู่ไปสนใจมากช่างมันได้ก็ได้ไม่ได้เอากินมาม่าเว้ยเอากินให้กระดูกพุงไปข้างนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำใจแบบนี้ธรรมชาติจะแกล้งเราให้เราเจออะไรแล้วเราลองเกลียดเราลองเกลียดเบื่อนี่เลยเกลียดไอ้พวกขับเบ้นเกลียดไอ้พวกขับเบ้นเกลียดผู้ชายรอเกลียดยังไงได้อย่างนั้นพูดทุกวันพูดทุกวันออกจากบ้านอุ้ยเกลียดจริงเดี๋ยวได้จริงๆเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แต่เวลาพูดเกลียดเนี่ยพูดเบาๆหน่อยนะไม่ใช่ไปพูดต่อหน้าเขานะฮะพูดเกลียดจริงๆพวกเขาเป็นอย่างเงี้ยโดนไม่ได้นะตามมาเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรนะลืมละพอดอยากให้น้องโน้ตร้องเพลงสัมพันธ์กันภาษาอังกฤษเรียกว่า relation ปรบมือให้น้องโน้ตเลยค่ะใจใจหาทางต่อ
Yeah.
ฉันมีตอนร้องอ่ะหาคีย์น้องหน่อยเอาไปอย่างคีย์เป็นฉันทุกวันผ่านไปเป็นฉันอยู่แต่เดิมก็รู้ว่าเธอรู้และเข้าใจเพราะเธอใช่ไหมหัวใจเปลี่ยนตามวันผ่านไปแต่จะนานเพียงใดแต่ถ้าใจไม่เหมือนเดิมในใจมีคนใส่กันได้อย่างเลื่อนไหลมากพอเข้าอิสโลเล็กแล้วรอจนจบอิสโลใหญ่เข้าอีกรอบหนึ่งแล้วเหลือเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะฮะร้องเพลงให้คุณรับฟังดีนะให้คืนนี้นอนหลับฝันดีอย่างเราเพลงนี้น่าจะประมาณสักคีดีไหมนะ
ชอบบางคนหลายคนบอกว่าทำไมพี่แป้งชอบใช้เพลงนี้จบดิฉันเนี่ยชอบเขาเรียกอะไรความคิดของเขาเป็นทุนอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าให้เราคิดเสมอว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของชีวิตพอเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตปุ๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เราจะส่องเราจะส่องเฟซบุ๊กคนอื่นแต่เราจะไม่แบบว่าไปเมาส์มอยอ่ะนึกออกไหมอะไรเงี้ยคือส่องได้ไม่กดไลค์ไม่ว่าแต่อย่าเมาส์มอยหลายคนชอบเมาส์มอยอ่ะแล้วเมาส์มอยไม่เมาส์มอยป่ะโทรมาดิฉันด้วยพี่แป้งรู้เปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ค่ะดิฉันเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กแบบว่าไม่เข้าหน้าบ้านใครเข้าหน้าบ้านตัวเองนะคะแล้วใครมาวีนมาเบียดเช้าดิฉันบล็อกหมดเลยนะคะเพลงน่ารักมากของ25 hours นะคะให้เธอลืมโลกที่ควรลืมไปให้เหลือแค่เพียงเราเก็บทุกความสุขให้ถึงวันสุดท้าย
ครับน้อยอุ้มงาคนต่อไปครับพรตีครับพรุ่งนี้เขาจะไปแข่งขันการตีกลองที่อินโดนีเซียวันก่อนนั้นมาตีผสมออสเตรียแล้วก็ดังแล้วจะได้ไม่ต้องมาเล่นจะได้ไม่ต้องมาเล่นแจวป้อมแรงอีกอะไรนี่คุณแนนนะป้อมแรงยังต้องการออตีเสมอค่ะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะกลับมาตรงนี้ที่นี่มีไหลอุ่นๆอกแห้งๆไปแล้วยาวต้อนรับออตีเสมอออตีโชว์เลยค่ะนี่ได้ตำแหน่งหน้าผับมาแล้วไอ้พวกที่อยู่มาสาวๆที่ทำอะไรได้บ้างคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ